การเบาๆสักหน่อยแล้วกันนะครับพาไปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเมืองเลยนะฮะมีร้านขายอะไหล่รถแห่งหนึ่งเนี่ยคือคุณป้าท่านหนึ่งเขาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็คือแดดมันส่องจนร้อนมากก็เลยมีวิธีการที่ว่าอย่างนั้นเราต้องทำร่มขึ้นมาหน่อยแต่ร่มในที่นี้คือมาจากการปลูกต้นไม้นะครับคุณป้าท่านนี้เนี่ยเขาเลยตัดสินใจที่จะปลูกองุ่นเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วบริเวณหน้าบ้านเลยคือทำให้มันเป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปลูกขึ้นมาให้ต้นองุ่นเนี่ยมันค่อยๆเลื้อยจนมันเป็นภาพอย่างที่เห็นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมองุ่นมันกำลังจะให้ผลที่กำลังจะทานได้เนี่ยคือสวยแบบนี้เลยพวงเห็นไหมฮะน่าทานมากโอ้โหเจ้าของคือนี่ครับคุณผู้ชมนางสุนันทนาสถาพรหรือว่าป้าแดงนะครับอายุ62ปีก็บรรยากาศที่เห็นอยู่เนี่ยคือหน้าร้านซินฮวดเฮงอาไหล่นะครับอยู่บริเวณ3แยกแมคโครคือตอนนี้พอมีคนผ่านไปผ่านมาไปเห็นหน้าบ้านที่แบบมีองุ่นขึ้นปกคลุมอยู่ทำให้เกิดร่มเงาแล้วเห็นป้าแดงเนี่ยคือมีคนไปขอชิมองุ่นแกก็ตัดให้ชิมก็เลยมีการเอาไปลงในโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะแล้วคนก็มีการพูดถึงกันเยอะแยะมากมายป้าแดงบอกงี้ครับเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยต้องใช้แผ่นผ้าใบเอามาบังแดดแต่ปัจจุบันเนี่ยคือแทบไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าต้นองุ่นเนี่ยมันขึ้นงามจนบังแดดได้เกือบหมดเลยเพียงแค่คอยรดน้ำดัดต้นให้มันขึ้นไปตามแนวที่เขาต้องการนะครับจนสุดท้ายก็ได้ร่มเงาเหมือนปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ไม่คิดว่าองุ่นเนี่ยมันจะให้ลูกดกขนาดนี้มีลูกค้ามีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเนี่ยพอทราบเรื่องนี้ก็ไปขอองุ่นมาทานนะครับก็ยินดีที่จะให้ฟรีแม้บางครั้งเนี่ยคนจะมาขอซื้อโดยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200นะเพราะว่าเขาเห็นเนี่ยว่าป้าแดงเขาเลี้ยงเองปลูกเองปลอดภัยยาฆ่าแมลงก็ไม่มีแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเก็บเงินใครนะฮะซึ่งใครอยากจะทานองุ่นของป้าแดงเนี่ยก็ไปขอกับป้าแดงแล้วกันป้าแดงบอกว่ายินดีจะตัดให้ทานฟรีๆเลยแต่ขออย่างเดียวว่าอย่ามาขโมยตัดไปเองเพราะป้าแดงกลัวว่าต้นองุ่นเนี่ยถ้าตัดซีซัวนะมันจะเสียหายไงเขาปลูกไว้นะครับใครอยากจะทานอยากจะชิมก็ไปหาป้าแดงได้ไปหาวิธีด้วยก็ได้ถ้าอยากจะปลูกไม้เลื้อยแบบนี้นะป้าแดงเก่งมากเลยนะคะเนี่ยคือสามารถเอาตัวในส่วนขององุ่นมาเป็นที่บังแดดแล้วมันก็ออกลูกออกมาให้ได้กินออกผลให้ได้กินแล้วสวยด้วยไงใช่แล้วดูพวงองุ่นเมื่อกี้คุณเวนใหญ่มันล่มไอเดียดีนะผมว่าโอ้โหดูสิเนี่ยเป็นพวงเลยดูดิคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยตัวป้าเขาอะถ้าเยอะขนาดนี้แล้วสวยเงี้ยขายได้ราคาได้แล้วบอกนี่ปลูก4ต้นนะฮะ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ย4ต้นดูแลกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยขายได้ราคาด้วยนะแต่ใจดีอีกไม่ขายใครอยากจะกินฟรีก็มาแล้วกันมาขอแต่อย่างที่บอกอย่าไปตัดของเขานะคะคุณผู้ชมแต่ผลงามมากสวยสวยสวย